าเลย 3,000 3,500 รถโตโยต้าดีฟอดีเดินทางมาจากไหนเป็นไงครับเร่งไปขึ้นครับไทเกอร์ดีฟอดีคันนี้เครื่องยนต์นี่อืดมากๆเลยนะครับเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวแล้วก็บอกอาการว่ารถเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองนะครับครับผมบุญส่งครับมาจากจังหวัดราชบุรีครับรถมันมีอาการที่ว่าเหยียบไม่ค่อยขึ้นนะครับพอจะขึ้นได้ช้ามากครับก็พอดีติดตามทาง YouTube ครับได้ประมาณสักครึ่งเดือนนะครับก็เลยมาหาอาจารย์นะครับครับขอบคุณครับออกจากราชบุรีตั้งแต่กี่โมงโอ้ผมออกจากมาตีสองครับพอดีมันไปหลงเข้านครสวรรค์นี่ครับก็เลยมาถึงนี่ประมาณสักเกือบสามโมงเช้าครับเดี๋ยวจะทำการรักษาให้ครับว่ารถคันนี้ฟังจากเสียงเครื่องแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ตรวจนะครับแต่ผมว่าอาการไม่หนักครับเดี๋ยวว่าเข้าโครงการรถควันดำก็สิรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นครับประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของรถครับผมสองท่านก็มีรายได้ครับขอให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ได้ครับผมครับผมครับผมให้เป็นธรรมครับครับครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจที่เครื่องยนต์ดูก่อนครับผมครับผมมาที่เครื่องยนต์ดูนะครับเสียเครื่องยนต์แล้วก็ประมาณชั่วโมงได้กลับบ้านครับผมรถคันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะเดี๋ยวจัดการให้นะครับคอยติดตามรถยนต์คันนี้นะครับเติมสายเสื้อเขาใครผีผู้ใครเนี่ยนี่เติมน้ำยาล้างหัวฉีดนะคะก็ใส่เครื่อง LT1 ตอนนี้เติมใส่เครื่องเบาว่าใส่เครื่องเกียร์เกียร์อะไรมันเป็นฮะเกียร์อะไรก็เกียร์ใส่เครื่องเฟืองท้ายครับไทเกอร์ดีฟอดีอันนี้หลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับอาการเป็นอย่างไรเจ้าของรถเท่านั้นที่จะบอกได้ลองฟังเสียงดูนะครับเป็นไงฮะการทดสอบภาคสนามคือว่าตอนนี้เหยียบขึ้นดีเยอะครับเก่าเยอะครับตั้งไอ้มาใหม่ๆมันเหยียบไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้มันเหมือนกับไปคนละอย่างเลยครับดูแม่นไหมแม่นครับผมบอกว่าชั่วโมงเดียวได้กลับบ้านครับผมครับผมการขับขี่อัตราเร่งพวงมาลัยการเข้าเกียร์เป็นยังไงการเข้าเกียร์นิ่มพวงมาลัยก็นิ่มครับนิ่มครับนิ่มขึ้นเยอะไหมอันเยอะเยอะผิดเก่าๆเลยครับตอนนี้ถ้าคุยกับกิ๊กระวังที่ผู้หญิงเขาได้ยินนะอ๋อครับผมไม่เป็นไรครับ ครับครับ ความพึงพอใจที่เดินทางจากไหนนะราชบุรีมาจากราชบุรีครับการคุ้มค่าของเวลาเดินทางไหมก็คุ้มครับถ้าเกิดว่ารถถ้าใช้แบบรุ่นนี้ของดีโฟดีอย่างเงี้ยถ้ามีอาการอย่างนี้ก็มาที่นี่เลยครับคันนี้เคยไปซ่อมที่ไหนมาบ้างคันนี้ไม่เคยเลยครับครับซื้อมาก็ไม่เคยซ่อมที่ไหนครับครับบังเอิญเจอ YouTube ครับดูจาก YouTube ก็มันมีอาการนี้ก็มาที่นี่ก่อนครับครับก็ยังไม่ได้เข้าอู่ไหนครับผมครับผมครับก็เดี๋ยวขึ้นบน YouTube แล้วคอมเมนต์ด้วยว่ามันกินน้ำมันมากกว่าเก่าหรือกินน้อยกว่าเก่าครับผมได้ครับได้ครับตรวจสอบได้เลยขากลับมันจะรู้ทันทีครับผมนะครับอ้าวก่อนจะกลับบ้านราชบุรีครับ
อยากฝากอะไรถึงคนใช้รถรุ่นนี้บ้างก็ถ้าเกิดว่าใช้รถรุ่นนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องการเหยียบอัตราเร่งไม่ขึ้นอะไรไม่ขึ้นนี่ก็มาที่อาจารย์ใหญ่จุดนิ่งครับผมครับช่างเขาได้รื้อเครื่องหรืออะไรทำบ้างไม่ได้รื้อครับผมก็แค่ใส่ปรับอะไรใส่สารอะไรสารเคลือบบ่าวาวอะไรพวกนี้ครับผม6ตัวครับ6ตัวครับผมครับผมตอนนี้ความพึงพอใจแล้วครับพึงพอใจครับผมให้ 100% เลยครับครับผมครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยครับครับผมครับผมครับ